มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะเล่านาทีช่วยน้องนะคะแฟนพี่ชายเผยนาทีช่วยน้องสาวถูก4นักศึกษาหิ้วขึ้นห้องค่ะเผยผลตรวจสภาพจิตใจสุดแย่นะคะแฟนพี่ชายเองเล่านาทีที่น้องสาวถูก4นักศึกษาหิ้วขึ้นห้องนะคะก่อนที่จะพบเสื้อผ้าหลุดลุ่ยไม่ได้ใส่กางเกงชั้นในนอนน้ำลายฟูมปากตาเหลือกบนที่นอนเผยผลตรวจชี้ถูกล่วงละเมิดนะคะจากกรณีที่หนุ่มรายหนึ่งได้โพสต์ตามหาชายวัยรุ่น4คนที่ได้หิ้วน้องสาวของตนเองที่มีสภาพคล้ายคนหมดสติเข้าไปภายในห้องพักแห่งหนึ่งนะคะย่านดินแดงค่ะก่อนระบุนะคะว่าถูกทำมิดีมิร้ายมีอาการน้ำลายฟูมปากตาเหลือกซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่29ตุลาคมต่อเนื่องวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวชาย1ใน4คนได้ตามที่เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้นะคะล่าสุดค่ะเมื่อวันที่1พฤศจิกายนเวลา 11:00 นที่สน.ดินแดงนางสาวสายไหมนามสมมตินะคะแฟนสาวของนายโตขอสงวนชื่อนามสกุลจริงนะคะซึ่งเป็นพี่ชายของผู้ที่เสียหายถูกวัยรุ่นทั้ง4คนหิ้วปีกผ่าขึ้นคอนโดค่ะก่อนที่จะถูกล่วงละเมิดทางเพศนะคะได้เดินทางมาที่โรงพักพร้อมเปิดเผยนะคะว่าวันเกิดเหตุนั้นผู้เสียหายได้นั่งดื่มกินกับเพื่อนอีกร้านหนึ่งค่ะและได้คุยโทรศัพท์กับผู้ชาย1ใน4คนที่ปรากฏภาพตามสื่อต่างๆนะคะซึ่งคาดว่าน่าจะกำลังจีบผู้เสียหายก่อนจะชวนให้ออกไปดื่มต่อจากนั้นผู้ชายก็มารับไปที่ร้านแห่งหนึ่งย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะนางสาวสายใหม่กล่าวต่อนะคะว่าต่อมาเวลาประมาณ 3:00 นของคืนวันเกิดเหตุนั้นผู้ชายทั้ง4คนอาสามาส่งที่หอพักในสภาพที่ผู้เสียหายเมาแล้วค่ะโดยในระหว่างที่น้องได้หายตัวไปทางกลุ่มเพื่อนๆก็พยายามติดต่อผู้เสียหายตลอดเวลานะคะแต่ว่าไม่สามารถติดต่อได้จึงเดินทางมาหาที่ห้องพักเวลาประมาณ 4:00 นค่ะเมื่อมาถึงห้องพักก็เปิดประตูเข้าไปแต่ไม่สามารถเปิดได้เพราะว่าติดโซ่คล้องด้านในค่ะขณะนั้นเห็นผู้ชายกำลังถอดเสื้อซึ่งมองไม่ชัดนะคะว่าถอดเสื้อน้องผู้หญิงหรือว่าถอดเสื้อของตัวเองเพื่อนก็ตกใจจึงรีบออกมาข้างนอกเพื่อไปตามเพื่อนที่เหลือเข้าไปช่วยค่ะแต่ว่าพอไปถึงห้องก็ไม่พบใครแล้วนะคะมาทราบภายหลังว่ากลุ่มเพื่อนได้สวนกับกลุ่มชาย4คนบริเวณหน้าหอพักค่ะกลุ่มเพื่อนเห็นน้องตอนแรกก็คือนอนที่เตียงสภาพน้ำลายฟูมปากเสื้อผ้าหลุดลุยค่ะชุดชั้นในไม่ได้ใส่ตะขอและไม่ได้สวมกางเกงชั้นในค่ะแต่ใส่กางเกงยีนขาสั้นซึ่งเห็นว่าผิดปกติก็เลยโทรศัพท์หาเพื่อนผู้หญิงให้เข้ามาช่วยดูค่ะเมื่อเพื่อนมาถึงแล้วก็รีบพาน้องไปส่งที่โรงพยาบาลทันทีค่ะนางสาวสายใหม่กล่าวว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ทางพี่ชายได้พยายามติดต่อหาชายทั้ง4คนตลอดแต่ว่าทั้ง4คนยืนยันในความบริสุทธิ์ว่าไม่ได้เป็นคนก่อเหตุค่ะจนเมื่อวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาได้มีการนัดกันมาเจรจาที่สน.ดินแดงแต่ว่าเมื่อถึงเวลานัดหมายไม่มีใครมาและไม่สามารถติดต่อใครได้เลยค่ะทั้งนี้นะคะผลตรวจร่างกายพบว่าผู้เสียหายมีอวัยวะเพศฉีกขาดนะคะโดยสันนิษฐานนะคะว่าถูกกระทำชำราวซึ่งสภาพจิตใจของผู้เสียหายตอนนี้เครียดแล้วก็วิตกกังวลมากเลยค่ะทำให้ญาติต้องดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะทั้งนี้นะคะภาพจากกล้องวงจรปิดที่จับภาพได้พบว่าช่วงเวลาประมาณ 2:50 นาทีชายวัยรุ่นทั้ง4คนได้พาหญิงสาวอายุ18ปีมายังบริเวณด้านหน้าอาคารห้องพักย่านดินแดงนะคะซึ่งเป็นห้องของหญิงสาวและเวลา 2:58 นาทีก็ขึ้นมาอยู่บริเวณหน้าห้องแล้วก็ชาย4คนเข้าไปในห้องทั้งหมดค่ะผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงเวลา 3:32 นาทีกลุ่มผู้ชายทั้งหมดก็เดินออกมาจากห้องพักโดยสังเกตเห็นว่า1ใน4คนมีลักษณะที่สวมเสื้อคลุมกลับคืนค่ะ
ผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าในช่วงเช้าที่ผ่านมานายโตได้เดินทางนำเอาหลักฐานมามอบให้กับตำรวจและขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างการสอบปากคำค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ